ในสมัยที่ผมเรียนมัธยมมีนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนที่ผมชื่นชอบหนึ่งในนั้นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์หนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์มาพร้อมกับวลีอมตะอย่างจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ซึ่งในวันนี้เราจะตัดความรู้ทุกอย่างออกและจะใช้จินตนาการไปกับเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามตอนพิเศษในตอนโครงการซูเปอร์รถถังหนักเหนือจินตนาการลั่นคอร์เซอร์ P1000 ลัทเทอร์ลั่นคอร์เซอร์ P อันเถาสั้นลัทเทอร์หรือเรียกสั้นๆ P1000 มันเป็นโปรเจกต์การสร้างในตำนานสำหรับรถถังขนาดอภิมหามหึมาของนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1941นาซีเยอรมันกำลังศึกษาเชิงกลยุทธ์ของรถถังโซเวียตที่ดำเนินการโดยครุปผลลัพธ์ของการศึกษาเยอรมันได้ให้กำเนิดรถถังหนักพิเศษเมาส์และในวันที่23มิถุนายนปี1942ผู้อำนวยการของครุปเอ็ดเวิร์ดกลอเทอร์ได้คิดค้นไอเดียสุดแหวกแนวสำหรับปืนอัตราจรที่มีน้ำหนักถึง 1,000 ตันก่อนที่เขาจะนำเสนอต่ออดอล์ฟฮิตเลอร์โดยเขาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าลั่นคอร์เซอร์หลังจากได้ฟังการนำเสนอของกลอเทอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เห็นถึงความน่าตื่นเต้นในโครงการนี้และได้เกิดความหลงใหลขึ้นภายในตัวเขาฮิตเลอร์จึงได้สั่งให้ครุปพัฒนาแนวคิดนี้อย่างจริงจังในปี1942ทำให้ก่อนสิ้นปีในวันที่29ธันวาคมได้มีการร่างแบบเบื้องต้นจำนวน 2-3 ภาพซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการตั้งชื่อโดยฮิตเลอร์ว่าลัทเทอร์ในภาษาเยอรมันที่มีความหมายว่าหนูในภาษาไทยและการออกแบบเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้ชื่อ OKH Aftag NR30404 และ E30404/1 จากแบบที่ถูกนำเสนอต่อฮิตเลอร์นักประวัติศาสตร์หลายคนพบว่าขนาดของ P1000 นั้นมโหฬารมากโดยมันมีน้ำหนักถึง 1,000 ตันมากกว่ารถถังหนักพิเศษเมาส์ถึง5เท่าซึ่งหากว่ามันถูกสร้างขึ้นจริงมันจะกลายเป็นรถถังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่สร้างโดยนาซีเยอรมันอย่างไม่ต้องสงสัยโดยการออกแบบของ P1000 มีการวางแผนไว้ว่าเมื่อรวมเอาปืนของกองทัพเรือเข้าไปแล้วมันจะมีความยาวโดยรวมราว35เมตรมีความกว้างประมาณ14เมตรและมีความสูงวัดจากพื้นดินอยู่ที่ราว11เมตรโดย P1000 คาดว่าจะติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีน้ำหนักรวมกว่า300ตันคิดเป็นน้ำหนักเฉพาะปืน100ตันและเกราะของป้อมปืนอีก200ตันเกราะส่วนอื่นและโครงสร้างของรถจะมีน้ำหนักอยู่ที่ราว200ตันตีนตะขาบและชิ้นส่วนยานยนต์อีก100ตันซึ่งน้ำหนักที่เหลือนอกจากนี้จะถูกกระจายไปยังคุณสมบัติต่างๆของรถด้วยน้ำหนักมหาศาลขนาดนี้ P1000 จำเป็นต้องมีการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้มันต้องมีพื้นดอกยางที่มีความกว้าง 1.2 เมตรยาว21เมตรจำนวน6เส้นรวมกันเป็นดอกยางคอมโพสิต2ดอกที่มีความกว้าง 3.6 เมตรซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ตัวรถมีเสถียรภาพและยังกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยมวลมหาศาลของ P1000 เมื่อมันขยับมันจะทำลายถนนและทำให้การข้ามสะพานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าเยอรมันก็คำนวณเรื่องนี้เอาไว้แล้วพวกเขาได้คาดการว่าความสูงและระยะห่างจากพื้นดิน2เมตรน่าจะทำให้รถสามารถลุยแม่น้ำส่วนใหญ่ได้ค่อนข้างสะดวกและเพื่อให้มันเป็นไปได้ P1000 จำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ที่มีกำลังมหาศาลพอๆกับเรือรบดังนั้นครุปจึงได้คาดการว่า P1000 จะต้องมีกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่ราว 16,000 แรงม้าโดยจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลทางทะเล MAN V12 Z32/44 เครื่องยนต์24สูบกำลังขับเคลื่อน 8,400 แรงม้าจำนวน2เครื่องหรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทางทะเล20สูบของ Daimler Benz MB501 2,000 แรงม้าซึ่ง P1000 จำเป็นต้องถูกออกแบบให้มีท่อที่จะสามารถให้ออกซิเจนเดินทางไปถึงห้องเครื่องยนต์ได้เพื่อไว้ในกรณีที่ตัวรถจมลงไปใต้น้ำมาในส่วนอาวุธหลักของ P1000 พวกเขาคาดว่าจะใช้ป้อมปืนคู่ขนาด28เซนติเมตร SK-C/34 ที่ใช้บนเรือประจัญบานเยอรมันอย่างกินไนเซเนาซึ่งจะใช้ยิงกระสุนที่พัฒนาขึ้นสำหรับปืนของกองทัพเรือ
แต่เพื่อการลดน้ำหนักของรถปืนจะถูกดัดแปลงก่อนที่จะนำมาติดตั้งโดยจะถอดปืน1ใน3กระบอกออกรวมไปถึงกลไกการบรรจุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปืนมีกระสุนสำรองมากขึ้นรวมไปถึงลดน้ำหนักของรถได้อีก50ตันและเนื่องจากที่ P-1000 มีขนาดที่ใหญ่มากปืนใหญ่เดียวเห็นจะไม่พอรูปจึงได้จัดปืนต่อต้านรถถังขนาด128มิลลิเมตรแบบเดียวกันกับที่ใช้ในจาร์ดไทเกอร์และแพนเซอร์เมาส์พร้อมด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติ Mauser MG-151 ขนาด15มิลลิเมตรและปืนต่อต้านอากาศยาน Flak 38ขนาด20มิลลิเมตรโดยจนถึงปัจจุบันนี้ตำแหน่งของปืนต่อต้านรถถังขนาด128มิลลิเมตรยังเป็นที่โต้แย้งในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่ามันจะถูกติดตั้งตรงไหนซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามันจะถูกติดตั้งภายในป้อมปืนหลักของ P-1000อย่างไรก็ตามมันก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงอัลเบิร์ตสเปียร์รัฐมนตรีกระทรวงสัมภาวุธของนาซีเยอรมันไม่เห็นถึงวิถีทางที่จะใช้รถถังที่ใหญ่ขนาดนี้ในสงครามได้อย่างไรเมื่อคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักที่มหาศาลซึ่งถึงแม้ว่าตามแผนมันจะมีความเร็วสูงสุดที่ตั้งใจไว้อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่และทัศนวิสัยสูงทำให้มันยิ่งมีความเสี่ยงต่อการทิ้งระเบิดทางอากาศและการถูกยิงด้วยปืนใหญ่จากภาคพื้นดินอีกทั้งเมื่อเขาพิจารณาทางด้านยุทธวิธีของยานพาหนะแล้วที่1000จะต้องมีระบบขับเคลื่อนของตัวมันเองทั้งหมดเพราะว่าไม่มีวิธีการใดที่จะเคลื่อนย้ายที่1000จากตำแหน่ง1ไปสู่อีกตำแหน่ง1ได้เนื่องจากว่าบนโลกไม่มีรางรถไฟหรือรถไฟใดที่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักขนาดนั้นได้ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้โครงการ P-1000 จึงได้ถูกยกเลิกไปในปี1943ก่อนที่จะมีการผลิตต้นแบบใดๆเกิดขึ้นและถึงแม้ว่าความคิดบางส่วนจะนำไปสู่แนวคิดของ P-1500 Monster ในภายหลังแต่มันก็ไม่ทำให้โครงการของ P-1000 มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ซึ่งแนวคิดสำหรับรถถังขนาดมหึมาคันนี้ได้ถูกสรุปโดยนายพลกูเดเรียนบิดาแห่งกองยานเกราะเยอรมันโดยเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าบางครั้งผมก็คิดนะว่าความเพ้อฝันของบักฮิตเลอร์เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นรถถังขนาดมหึมาได้จริงๆอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่านักประวัติศาสตร์ทุกคนที่เชื่อว่า P-1000 ทำมาได้ไกลถึงการออกแบบโครงร่างแม้อาจจะเป็นที่ยอมรับกันว่าฮิตเลอร์เคยมีการขอการศึกษาความเป็นไปได้จริงในปี1942แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับแผนการใช้งานปืนขนาด280มิลลิเมตรหรือแม้แต่ป้อมปืนรองจากเรือประจัญบานกีไนเซเนาเพราะเพียงแค่ป้อมปืนเพียงอย่างเดียวก็มีน้ำหนักประมาณ750ตันแล้วและต้องใช้โครงสร้างถึง5ชั้นเพื่อจัดวางห้องจัดการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการหมุนป้อมปืนซึ่งนี่ยังไม่รวมพื้นที่เก็บกระสุนอีกและทั้งหมดนั้นต้องใช้พื้นที่และกำลังขับเคลื่อนที่มหาศาลนั่นจึงทำให้มันห่างไกลจากความเป็นจริงสำหรับยานพาหนะขนาด 1,000 ตันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่นักประวัติศาสตร์บางคนจะเชื่อว่าแผนภาพของP-1000ลัดเธออาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงหรือไม่ก็จะเป็นเพียงแค่ภาพสเก็ตขำๆของวิศวกรเยอรมันเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ